เปิดประวัติครูสาวน้อยเกียรตินิยมอันดับ2สาขาประถมศึกษาเพิ่งรับปริญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด่นออนไลน์วันที่1ตุลาคม2567 22:03 น.เปิดประวัติครูสาวน้อยเกียรตินิยมอันดับ2สาขาประถมศึกษาเพิ่งรับปริญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมหาวิทยาลัยดังไว้อาลัยจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุไฟลุกไหม้บริเวณหน้าเซียรังสิตถนนวิภาวดีหน้าอนุสรณ์สถานเหตุเกิดช่วงเที่ยงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมเพลิงพบมีครูและนักเรียนเสียชีวิตหลายสิบรายและบาดเจ็บจำนวนมากความสูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตรวม23ศพโดยหนึ่งในนั้นคือครูกนกวรรณสีผงหรือครูสาวน้อยครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามที่จากไปในเหตุการณ์นี้ด้วยล่าสุดทางเพจสวนดุสิตยูนิเวอร์ซิตี้ได้โพสต์ข้อความมหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและไว้อาลัยต่อการจากไปของครูกนกวรรณสีผงครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามศิษย์เก่าหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครูกนกวรรณสีผงเพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่26กันยายน2567ที่ผ่านมาจบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำหรับประวัติครูกรกวรรณสีผงหรือครูสาวน้อยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนหนองฉางวิทยาตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก่อนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาปีหลักสูตรปริญญาตรี5ปีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2565วันที่9พฤษภาคม2566เกรดเฉลี่ย 3.55 เกียรตินิยมอันดับที่2ผ่านการสอบแข่งขันภาคกภาคขและภาคคบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2566อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษาการประถมศึกษาเมื่อเดือนก.ค.66เข้าบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่28กรกฎาคม66ในตำแหน่งครูผู้ช่วยสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่26กันยายน2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมไพบูลย์ชวนจับตาวันที่10ตุลาคมลั่นอาจเป็นจุดจบเพื่อไทยเตือนรับมือให้ดีปัดตอบถูกยุบการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 16:21 น.ไพบูลย์ชวนจับตาวันที่10ตุลาคมนี้ลั่นอาจเป็นจุดจบเพื่อไทยเตือนรับมือไม่ดี
อาจถึงขั้นล่มสลายปัดตอบถูกยุบพรรคหรือไม่แย้มไม่ใช่เรื่องเดิมเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่1 ตุลาคม 2567ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแถลงว่าทราบข่าวว่าจะเกิดปัญหากับพรรคการเมืองที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เป็นสมาชิกพรรคหรือที่รับใบสั่งกับแกนนำมาร้องเรียนจนมั่วไปหมดตนทราบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อได้ว่าในวันที่10 ตุลาคม 2567นี้เป็นต้นไปจะเกิดจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่มากของพรรคที่นายพร้อมพงษ์สังกัดอยู่ซึ่งอาจไปถึงบทจบของพรรคนี้กระทบกับสถานะรัฐบาลอย่างแน่นอนตนรู้ข่าวมาก็เลยมาบอกแหล่งข่าวก็เชื่อถือได้ดังนั้นจึงอยากให้แกนนำพรรคเตรียมรับแรงกระแทกไว้ให้ดีเพราะจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถ้ารับมือไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นล่มสลายขอให้สื่อไปติดตามย้ำว่าแหล่งข่าวบอกชัดตั้งแต่วันที่10 ตุลาคม 2567จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พรรคที่นายพร้อมพงษ์สังกัดอยู่มีปัญหาอย่างรุนแรงส่วนข้อเท็จจริงจะถึงบทจบหรือไม่ตนเองไม่รู้แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนายไพบูลย์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงการยุบพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายไพบูลย์ย้อนถามสื่อว่าความรุนแรงของพรรคคืออะไรสื่อมวลชนจึงตอบว่าคือการถูกยุบพรรคนายไพบูลย์จึงตอบว่าก็ประมาณนั้นส่วนตัวไม่ทราบรู้เพียงแค่นั้นขอให้รอวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองเป็นคนพูดฟังจากเขาเล่ามาเมื่อถามว่าจะยุบพรรคจากเรื่องใดเพราะคำร้องจำนวนมานายไพบูลย์ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องเดิมแต่หากผมพูดไปก็จะเป็นคนละเรื่องขอให้รอดูวันที่10ตุลาคมนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแฟนครูจอยพิมพ์ทองโพสเศร้าสูญเสียคนรักกทันหันยันทำหน้าที่ครูได้ดีที่สุดแล้วเด่นออนไลน์วันที่2 ตุลาคม 2567 10:51 น.แฟนครูจอยพิมพ์ทองโพสเศร้าสูญเสียคนรักกทันหันยันทำหน้าที่ครูได้ดีที่สุดแล้วขอถ้าได้เจอกันอีกครั้งขอให้จำกันได้ในทันทีนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจอย่างมากหลังเกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเกิดไฟไหม้จนเป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตรวม23คนโดย1ในคุณครูที่จากไปคือครูจอยนางสาวพิมพ์ทองสมบัติสำหรับครูจอยเพิ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตยของสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยอาลัยครูจอยพิมพ์ทองจากไปในเหตุรถบัสไฟไหม้เพิ่งได้รับเหรียญรางวัลปฏิบัติดีซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีนักเรียนและเพื่อนของคุณครูเข้ามาแสดงความเสียใจและไว้อาลัยให้กับความสูญเสียในครั้งนี้เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันแฟนของครูจอยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ไว้อาลัยที่สูญเสียคนรักไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้อย่างแสนเศร้าโดยแฟนครูจอยได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทาง Facebook
เป็นรูปคู่กันพร้อมเขียนข้อความระบุว่าถ้าเราได้เจอกันอีกครั้งขอให้เขาจำอ้วนได้ในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้แชร์ข่าวการจากไปของครูจอยพร้อมเขียนข้อความระบุว่าอ้วนทำหน้าที่ครูได้ดีที่สุดแล้วเก่งมากเลยคนเก่งของเขาจากนี้และตลอดไปด่วนไฟไหม้รถบัสนักเรียนหน้าเสียรังสิตนักเรียนเสียชีวิตบาดเจ็บนับสิบเผยเหตุรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้กลางวิภาวดีสลดนักเรียนมา44คนลงจากรถแค่19คนนายกรัฐมนตรีถึงโรงพยาบาลแล้วรุดเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถบัสไฟไหม้หลังมาทัศนศึกษาการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 15 นาฬิกา 10 นาทีนายกรัฐมนตรีถึงโรงพยาบาลแล้วรุดเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถบัสไฟไหม้หลังมาทัศนศึกษาวราวุธเสียใจสั่งพม.ดูแลจิตใจคนเจ็บและครอบครัวผู้ประสบเหตุจากกรณีเกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีไฟลุกไหม้มีผู้เสียชีวิตกว่า10รายเหตุเกิดที่หน้าเซียรังสิตถนนวิภาวดีหน้าอนุสรณ์สถานเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา 14.38 นาฬิกา 38 นาทีวันที่1ตุลาคม 67 นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเพื่อเยี่ยมเด็กและคณะครูที่บาดเจ็บจากเหตุรถบัสเกิดเพลิงไหม้โดยมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจและนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมารอรับและรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอ่านข่าวเร่งตามหาคนขับรถบัสทัศนศึกษาหายตัวปิดมือถือหลังไฟไหม้รถวอดอ่านข่าวเหตุรถบัสไฟไหม้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้มาที่โรงเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมตั้งศูนย์ประสานงานอ่านข่าวเปิดภาพ3ชั่วโมงก่อนรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้สลดพบไปวัดดังอยุธยาก่อนเกิดโศกนาฏกรรมขณะที่นางสาวแพทองธารได้สอบถามถึงญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีใครเดินทางมาถึงแล้วหรือไม่จากนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์ได้พานางสาวแพทองธารขึ้นไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้านนายชาดาในฐานะส.ส.อุทัยธานีระบุว่าทันทีที่ตนทราบข่าวก็ได้นั่งรถจักรยานยนต์มาเพื่อเข้าถึงพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยความเป็นห่วงส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ได้แถลงถึงกรณีไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เสียชีวิตยังไม่แน่ใจว่ามีผู้ใหญ่คนไหนเสียชีวิตบ้างเพราะรายงานข่าวก็ยังเข้ามาอยู่ตลอดในขณะนี้กระทรวงพม.ได้ส่งนักทีมสหวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาเข้าไปในบริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุแล้วและกำลังตรวจสอบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลใดบ้างนายวราวุธกล่าวต่อว่าขออนุญาตยังไม่พูดถึงการเยียวยาเพราะเม็ดเงินเท่าไหร่จะเป็นกี่แสนกี่ล้านบาทก็คงไม่สามารถดึงเอาชีวิตของผู้เสียชีวิตกลับมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเด็กๆด้วยเป็นอนาคตของประเทศไทยที่ทุกวันนี้มีน้อยลงทุกวันตนย้ำอยู่เสมอว่าการดูแลพวกเขาเหล่านั้นต้องทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็แล้วแต่
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือการดูแลจิตใจของผัวที่ยังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเห็นลูกเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ไม่อยากจะนึกว่าจะมีความรู้สึกเช่นไรโดยกระทรวงพม.ได้ส่งทีมสหวิชาชีพไปทั้งในพื้นที่เกิดเหตุในกรุงเทพมหานครและทราบว่ามาจากโรงเรียนที่จังหวัดอุทัยธานีตนจึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่พม.ไม่ว่าจะที่จังหวัดอุทัยธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงระดมกำลังทั้งหมดไปดูว่าบ้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วเมื่อทราบรายละเอียดแล้วเราก็จะระดมกำลังทั้งหมดเข้าไปช่วยเหลือในการให้กำลังใจและดูแลเยียวยาจิตใจกันต่อไปโดยบ่ายนี้จะได้ดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรและจะรีบเดินทางไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด